โอเคไปเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็แทนคณะกรรมการนักเรียนนะคะวันนี้มีเรื่องจะมาประชาสัมพันธ์ให้กับพี่ๆนักเรียนเท่าแดงทุกคนค่ะค่ะเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ก็คือเรื่องวันโรสบุหรี่โลกนั่นเองค่ะพี่ๆน้องๆทุกคนพอจะทราบไหมคะว่าวันโรสบุหรี่โลกตรงกับวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรค่ะวันโรสบุหรี่โลกตรงกับวันที่37เดือนพฤษภาคมของทุกปีนั่นเองค่ะค่ะแล้ววันนี้เราก็มีละครเรื่องสั้นมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะคะและได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับอะไรบางอย่างให้กับพี่ๆน้องๆค่ะเชิญรับชมค่ะสวัสดีครับผมชื่อเสิร์ฟผมอยู่ม.5ครับผมเคยมีแฟนอยู่คนหนึ่งครับชื่อซาร่าคบกันได้8เดือนครับสุดท้ายก็เลิกกันเพราะความเกเรของผมเองครับถ้าเป็นไปได้อย่างกับไปแก้ไขและทำให้มันดีขึ้นครับเมื่อ2เดือนที่แล้วนะบุ๋มรับตายในโรงเรียนดูแลเรื่องอาหารการกินของลูกและ
การใช้ชีวิตของลูกดีๆๆนะครับใช่ค่ะหลังจากที่เจอป่วยเป็นมะเร็งก็ทำให้ครอบครัวและมิ้งที่รักเต๋อมากๆเสียใจเพราะมิ้งพยายามเตือนเต๋อแต่เต๋อก็ไม่ฟังมิ้งก็เลยตัดสินใจที่จะเลิกกับเต๋อเพราะเต๋อน่าจะคิดได้แต่คำตอบก็คือไม่เลยค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับละครเรื่องสั้นวันงดสูบบุหรี่โลกที่พี่น้องๆพอจะได้ข้อคิดอะไรต่างๆบ้างไหมคะ560ก็คือบุหรี่ก่อร้ายทำลายหัวใจจะมีข้อแบกค่ะใช่ค่ะบุหรี่ทำลายสุขภาพเราทำลายสุขภาพของเราทำให้เราสุขภาพเสื่อมโทรมสาเหตุใหญ่ก็มักจะมาจากคนที่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะทำให้เราสูดดมสิ่งเข้าไปและไปทำลายอวัยวะข้างในภายในร่างกายของเราค่ะใช่ค่ะแล้วบุหรี่ก็มีสารพิษมากกว่า60ชนิดและมีโทษต่อร่างกายของเรายกตัวอย่างเช่นนิโคตินเป็นสารที่มีลักษณะคล้ายน้ำมันไม่มีสีเป็นสารที่ทำให้เกิดการเสพติดและทำให้เกิดโรคหัวใจไฮโดรเจนไดออกไซด์เป็นสารพิษที่ใช้ในการสูดตาก่อให้เกิดอาการไอมีเสมหะและความโลหะเสื่อมเรื้อรังไนโตรเจนไดออกไซด์เป็นสาเหตุของโรคถุงลมปอดโตโตเพราะไปทำลายเยื่อบุหลอดลมสดไปและถุงลมค่ะท่านนี้พวกเราก็เลยมาเชิญชวนพี่ๆน้องๆ นะคะร่วมกันเดินลงระลงวันงดสูบบุหรี่โลกที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่4คณะครูคณะกรรมการนักเรียนค่ะโดยจัดขึ้นเพื่อลดมลพิษทางอากาศและลดการเกิดโรคทางบุหรี่ทำให้สุขภาพของคนที่อยู่ในสังคมค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็มีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ